ชื่อนวธานีถือเป็นตำนานหมู่บ้านจัดสรรระดับไฮเอ็นขายคฤหาสน์รอบสนามกอล์ฟแห่งแรกของเมืองไทยไฮโซเซเลบพำนักที่นี่กันหลายคนไม่ว่าจะซุปตาอัมพัชราภาชัยเชื้อนันทิดาแก้วบัวสายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มยุราเสวศิลาเป็นต้นท่ามกลางอาณาจักรอันหรูหรากว้างใหญ่เต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นของหมู่บ้านนวธานีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อที่นี่กลับมีเรื่องร้อนๆถึงโรงถึงศาลกันเป็นประจำระหว่างบริษัทเจ้าของหมู่บ้านกับลูกบ้านที่มีเงินถุงเงินถังเป็นมหาเศรษฐีมีระดับกันทั้งนั้นคดีล่าสุดที่เพิ่งจบไปหมาดๆต้องต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานถึง12ปีกว่าจะรู้ผลในขั้นสุดท้ายฝ่ายลูกบ้านเป็นฝ่ายได้เฮคือคดีพิพาทสะพานข้ามคลองในหมู่บ้านโดยเมื่อปี2554ซึ่งเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ทางกทม.ต้องการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการสร้างตะลิ่งปูนตามแนวคลองทางหมู่บ้านจึงรื้อสะพานภายในหมู่บ้านทิ้งไป2จุดตามคำสั่งของกทม.แต่มันเป็นเรื่องปะทุขึ้นมาก็ตอนที่สร้างสะพานคืนกลับเพราะหมู่บ้านกลับสร้างให้แค่สะพานเดียวซะอย่างนั้นมันส่งผลทันทีให้ผู้ซื้อที่ดินโซนซอย3เสื่อมสิทธิ์และไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้านเวลามีเหตุฉุกเฉินเช่นต้นไม้หักโค่นขวางถนนรถก็จะติดกันทั้งหมู่บ้านลองนึกถึงหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะวินาศสันตโรขนาดไหนกลายเป็นทุกชาวบ้านระดับไฮโซรวมตัวกันไปร้องกรมที่ดินให้ช่วยบังคับหมู่บ้านเอาสะพานพวกชั้นคืนให้ครบซะดีๆซึ่งกรมที่ดินก็มีคำสั่งให้บริษัทนวธานีจำกัดบริษัทเทพธานีกรีธาจำกัดมหาชนหรือสนามกอล์ฟนวธานีและบริษัทพัฒนาสามัคคีจำกัดในฐานะผู้ร่วมจัดสรรโครงการหมู่บ้านนวธานีต้องร่วมกันสร้างสะพานคืนลูกบ้านเพราะถือเป็นสาธารณูปโภคที่มีมาแต่เดิมแทนที่จะทำให้จบไปหมู่บ้านเองก็รวยล้นฟ้าขนาดนั้นนวธานีกลับตัดสินใจฟ้องกรมที่ดินต่อศาลปกครองกล่าวหากรมที่ดินออกคำสั่งโดยมิชอบเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจอย่างห้าวกล้าที่จะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่โตโดยแท้ผลก็คือหมู่บ้านนวธานีแพ้รูดทั้งชั้นศาลปกครองกลางและชั้นศาลปกครองสูงสุดจบตำนานการต่อสู้ยาวนานเป็นมหากาพย์ฝ่ายเจ้าของโครงการสุดท้ายก็ต้องเสียเงินสร้างสะพานอยู่ดีแถมอาจจะแพงกว่าเดิมอีกต่างหากมิหนำซ้ำยังต้องเจอค่าปรับจนอ่วมเพราะคำนวณเป็นตัวเงินนับจากวันกำหนดสร้างจนถึงปัจจุบันน่าจะเป็นเงินถึง40ล้านบาทแต่ต้องบอกว่านวธานีไม่ได้เสียแต่ค่าสะพานค่าปรับแต่ยังเสียรังวัดเสียภาพลักษณ์ความเป็นหมู่บ้านไฮโซพูดตามภาษาชาวบ้านร้านตลาดระดับโลโซก็คือหมู่บ้านคนรวยอะไรจะเหนียวไม่เข้าเรื่องซึ่งนี่ก็ไม่ใช่คดีแรกที่นวธานีเปิดศึกค้าความกับลูกบ้านก่อนหน้านี้เคยมีข้อพิพาทเรื่องสั่งปิดทางเข้าหมู่บ้านเพราะเรียกเก็บค่าผ่านทางจากผู้มาติดต่อสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้อาศัยเป็นอย่างมากจนมีการรวมตัวกันเป็นสมาคมเพื่อนบ้านนวธานียื่นฟ้องร้องต่อศาลแขวงมีนบุรีผลออกมาก็เหมือนกันโครงการเป็นฝ่ายแพ้คดีแก่ลูกบ้านเรียกว่าแพ้แล้วก็แพ้อีกแพ้ซ้ำซากคงเป็นบทเรียนสอนใจผู้บริหารโครงการไหนๆทำมาหากินกับไฮโซมาถึงขั้นนี้แล้วก็อย่าหาเรื่องตอดนั่นตอดนี่ซึ่งมันดูโลโซ